เมื่อเหล่าคนเซอร์ขอเป็นฮีโร่พลังพิเศษไม่มีมีแต่ความเอ,อ๋อและเหล่าฮีโร่พลังเอ๋อจะปกป้องโลกนี้ได้หรือไม่ไปติดตามกันได้ในสปอยหนังเรื่อง y s t e ร y Man ฮีโร่พลังแสบรวมพลปิทะลุตากเป็นเพื่อนพร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเ,เริ่มเรื่องมาเรามาอยู่กันที่อนาคตอันใกล้แต่จะมาถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นางานปาร์ตี้ของบ้านพักคนชราแก่จะตายห่าแต่ใจพวกฉันยังไหวรนุนขณะที่เหล่าตายายกกาลังปาร์ตี้กันอยู่มันตอนนั้นเองก็มีวายร้ายชื่อว่ากลุ่มเลดอายเข้ามาปล้นมันป คนเอาทุกอย่างแหวนเพชรแจกันไม่เว้นแม้แต่ฟันปอมมึงจะเอาไปฝากป้ามึงรืองไงเมื่อมีเหล่าวายร้ายแล้วก็ต้องมีฮีโร่และที่โผล่มาคนแรกนั้นก็คือพ่อหนุ่มพลังซ่อมคนนี้พลังพิเศษของเขานั้นก็คือป่าซ่อมและเพื่อนร่วมแก๊งของเขานั้นก็คือมิสเตอร์พูคนนี้อาวุธคู่ใจของเขานั้นก็คือพูขุดถนนและคนสุดท้ายนั้นก็คือฟิวเรียนพูมีความสามารถระเบิดอารมณ์โกรธได้ตลอดเวลาลงแถวบ้านกูก็ทําได้ทั้ง3าคนเรียกได้ว่าเป็นเหล่าฮีโร่พลังกระจอกจะออกมาปราบเหล่าร้ายแต่ก็ดูเหมือนจะมาโดนมันยำต ตัวจริงของเมืองก็โผล่มาเขาคือกัปตันอเมซิ่งผู้มีพลังเหนือมนุษย์ฮีโร่อันดับหนึ่งขวัญใจคนทั้งเมืองเหาาล่าร้ายเห็นเขามาก็ต่างพากันวิ่งหนีแต่ไม่ทันแล้วแป๊บเดียวเขาก็จัดการได้หมดทั้งแกง๊งจัดการพวกเราร้ายเสร็จผู้จัดการส่วนตัวของเขาก็โผล่มาและบอกว่าแจ๋วมากได้เวลาไปพบนักข่าวกันแล้วไอ้สองหนุ่มฮีโร่กระจก็เข้าไปแนะนําตัวกับกัปตันอเมซิ่งแต่ดูเหมือนเขาก็จะไม่สนใจแล้วก็บอกเออทาดีแล้วมึงทําต่อไปผิดกับฟิลิเอตพระเอกของเราที่ไม่ค่อยชอบได้กัปตัน และบอกว่าเขาเป็นนักประดิษฐ์ถ้าอยากได้อาวุธเจ๋งๆก็ติดต่อมานะแต่ไอพลังพว่ก็ไม่สนใจบอกกูมีพวอยู่แล้วทางด้านกัปตันอเมซิ่งลงมาก็มาเจอเหล่านักข่าวที่ดูเหมือนว่าตอนนี้คะแนนนิยมของเขากําลังตกเขาก็มาบ่นกับผู้จัดการว่าหาอีเวนต์ดังๆให้กูทาไม่ได้เหรอมาปาบเหล่าร้ายในบ้านพักคนจะลาแบบนี้มันทุเรศไอผู้จัดการก็บอกก็ตัวเก่งๆมึงปาบไปหมดแล้วบางกระตายบ้างกระถูกขังอยู่ในคุกเหลือแต่วายร้ายก็เจาะก,กระเจอกฮีโร่ในตำนานก็เลยไม่สําคัญอีกต่อไปตัดภาพมาที่คุกที่ข ว่าแฟงเกนสตล์หลังจากถูกขังในคุกนี้มาอย่างยาวนานวันนี้เหล่าคณะกรรมการก็จะมาลงคะแนนว่าจะปล่อยตัวเขาออกไปหรือไม่หนึ่งในนั้นก็คือจิตแพทย์สาวที่ดูแลไอไวไล้คนนี้มาโดยตลอดเธอก็อ้างว่าเขาพร้อมแล้วที่จะออกไปสู่โลกภายนอกไม่มีพิษมีภัยอีกต่อไปแต่กรรมการคนอื่นๆก็ไม่เห็นด้วยและกําลังจะลงคะแนนให้ขังอยู่ในคุกนี้ต่อไปแต่ตอนนั้นเองหนึ่งในคณะกรรมการก็พึ่งโผล่มาเขามีชื่อว่าเลนที่มองหน้าก็รู้เลยว่าคือไอ้กัปตันอเมซิ่งใส่แว่นแต่คนอื่นกลับดูไม่ออกไอหนุ่มเลนมันก็อ้างว่่าามมมััันนได้จาจหากกตอเเซงพื รับรองว่าวายร้ายแฟงเกนสไตล์นั้นกลับตัวกลับใจแล้วเมื่อฮีโร่อันดับหนึ่งขอมาพวกกรรมการก็จัดการปล่อยตัวเขาไปตัดภาพมาที่ไอ้สามฮีโร่พลังล่วแหวกินข้าวกันเสร็จก่อนที่พวกเขาจะกลับบ้านพวกเขาก็สังเกตเห็นลูกสมุนของไอ้แฟงเกนสไตล์และก็สงสัยว่าพวกมันกลับเข้ามาในเมืองอีกทําไมฟิลเลียก็บอกว่าเขาจะตามไปสังเกตการดูแต่ไอ้ฮีโร่นักปลาซ่อมก็บอกกูต้องกลับบ้านเดี๋ยวแม่กูตีส่วนพ่อหนุ่มพลังพวกก็บอกกูต้องกลับบ้านเหมือนกันเดี๋ยวเมียกูดา่าฟิลเลียก็บอกแล้วแต่กู้ สไต์มาส่วนไอฮีโร่พลังพวกก็กลับไปถึงบ้านเมียก็ด่าบอกเอ็ดดี้มึงเอาเสื้อลูกไปใส่อีกแล้วนะเมื่อไหร่จะเลิกเล่นบทฮีโร่สักทีเล่นมาตั้ง12ปีแล้วตัดมาที่ไอพ่อหนุ่มพลังซอมบ้างจริงๆแล้วเขามีชื่อว่าเจฟฟี่กำลังฝึกพลังใหม่อยู่นั่นก็คือพลังช้อนตอนนั้นเองแม่ของเขาก็เปิดประตูเข้ามาในห้องแล้วก็ด่าว่ามึงเอาช้อนซ้อมกูไปเล่นอีกแล้วนะไอลูกเวรทางด้านพระเอกของเราก็สกดรอยตามไอแฟงเกนสไตล์จนมาถึงหน้าบ้านของมันเขาก็ได้ส่องกล้องเข้าไปดูในบ้านแล้วก็พบ นันน่ไอไวร้ายคาสโนว่าแฟงเกนสไตล์ <c oughs> ก็ได้บอกให้ลูกน้องของมันเรียกรวมเหล่าไวร้ายที่เหลืออยู่และบอกว่าคาสโนว่าแฟงเกนสไตล์ได้กลับมาแล้วชื่อมึงยาวจริงๆออกมาว<ๆ>ันแรกมันก็ได้จัดการระเบิดคุกที่ขังมันไว้นานหลายปีที่มันทําแบบนี้ก็เพื่อล่อก,กับตันอเมซิ่งให้มาหาและกับตันก็ได้บินมาที่ปราสาทของมันอย่างไวเพราะู้สึกคันไม้คันมือไม่ได้เจอคู่ต่อสู้ที่สมน้าสมเนื้อมานานแล้วเมื่อมาถึงมันก็บอกแมแฟงเกนสไตล์ออกมาวันแรกก็ระเบิดคุกเลยนะสงสัยฉันต้องจับแกเข้าคุกอีกแล้วมั้งเเเนนนน่่่่่ยมมมัััักกก็แลล้้้งงทําาาปไรรูืือวววชตดดหบ ตันก็บอกว่าได้เลยแต่มึงต้องเก็บอาวุธลับต่างๆของมึงก่อนแฟงเกนสไตล์ก็จัดการถอดอาวุธลับต่างๆออกกับตานเดินมาจะมานั่งเขาก็เห็นเครื่องจุดระเบิดเล็กๆแล้วก็บอกแหมเก็บหลักฐานไม่เนียนเลยนะเนี่ยแต่วายไลค์ก็บอกมันไม่ใช่เครื่องจุดระเบิดนะกับตานมันเป็นเครื่องเล่นสนุกสนุกกับตานก็บอกจริงเหรออย่างวะเอาไว้ทาวมายกัปตานก็กดเล่นทันใดนั้นก็มีผงอะไรบางอย่างพุ่งออกมาใส่หน้าเขาไอ้แฟงเกนสไตล์ก็บอกมันคือผงยาสลบและแล้วฮีโร่จอมพลังของเราก็พาดทาสลบลงไปนอนกองอยู่กับพขออองงเรราาาาททํนยู่่่ีซมถป้ เซลลี่คนนี้มาถึงก็โดนป้าสั่งให้ไปทํางานลือซากรถระหว่างลืออยู่นั้นเขาก็ได้ยินข่าวทางวิทยุบอกว่าตอนนี้กับตันอเมซิ่งได้หายตัวไปตัดภาพมาที่ปราสาทของแฟงเกนสตา์เราก็จะเห็นว่าเขาถูกจับตัวไว้และแผนของวายร้ายนั้นก็คือจะฆ่าเขาพรุ่งนี้ตอนเที่ยงคืนตอนนั้นเองพระเอกก็ได้ไปตามเพื่อนของเขาอีก2คนมา3ฮีโร่พลังกระเจอะก,ก็ได้บุกเข้าไปในบ้านของคาสโนว่าเพื่อจะช่วยกับตันอเมซิ่งแต่ก็ถูกลูกน้องของพวกมันเจอเขาให้โดยความกระจอกสู้ไม่ได้โดนพวกมันกระทึเสเละททัั้้งง3คคนนนนนกกกกก็็เเเเลลยมาาาาาาา่่ช่ชดดืออีรอาารรหแุววพ ต้องรับสมัครฮีโร่เพิ่มทั้ง3คนก็เห็นตรงกันแล้วก็นัดมาเจอกันใหม่วันต่อมาพวกเขาก็เริ่มตามหาสมาชิกแก๊งและได้ไปเจอกับไอเด็กหนุ่มหัวทองคนนี้บอกว่ามันมีพลังล่องหนแต่ไอหนุ่มคนนี้มันก็บอกมันจะสามารถใช้พลังนี้ได้ก็ตอนที่ไม่มีใครมองมันเท่านั้นพวกพระเอกก็รู้แล้วว่าไอหนุ่มคนนี้แม่งเมาก่าวแน่แต่ไอหนุ่มล่องหนมันก็ได้ขอโอกาสและบอกว่ามันรู้จักฮีโร่อีกหลายคนเดี๋ยวมันจะแนะนําให้มาเจอพวกเขาทั้ง4ี่คนคุยกันว่าจะจัดงานปาร์ตี้บาร์บีคิวเพื่อรับสมัครเหล่าฮีโร่แตนนนนนั้เกมมมคคึโผลาาาาพพวขยหหบ ไม่ทันซะแล้วเขามีชื่อว่าสปรีนมันก็บอกว่าได้ข่าวพวกนายกาลังหาฮีวรลอยู่ไม่ใช่เหรอลืมฉันไปได้ยังไงฉันก็มีพลังพิเศษเหมือนกันนะไอหนุ่มล่องหนก็ถามจริงนี่พลังอะไรอ่ะพี่มันก็บอกดีเลยกูรอมถามอยู่นานแล้วมันก็เล่าว่าตอนมันอายุ13าขณะที่มันไปเดินเล่นอยู่กับเพื่อนมันก็ได้เผอตดออกมาแต่ด้วยความอายมันก็ได้ไปโบยให้หญิงแก่ที่นั่งอยู่ข้างๆหญิงแก่ชาวยิปซีคนนั้นก็โมโหเธอจึงสาปให้มันต้องตดแตกไปตลอดกาลว่าแล้วมันก็ได้จัดการโชว์พลังของมันแจกจ่ายไม้้หหนนนนนีีบเออาาไไไวุดดจมูกกและััตปททงงค่่ิ อาหารอยู่ที่เคาน์เตอร์และตดใส่คนพวกนั้นจนสลบคาล้านวันลุงขึ้นพวกเขาก็ได้จัดงานปาร์ตี้และมีเหล่าฮีโร่พลังล่วม,มาร่วมงานมากมายไม่ว่าจะเป็นพ่อหนุ่มวัฟเฟิลแมนที่มีเครื่องทําวัฟเฟลเป็นอาวุธพวกเขาต้องผิดหวังกับฮีโร่สายล่วหลายต่อหลายคนที่ดูเหมือนจะมาหลอกแดกเบียร์ฟรีที่ปาร์ตี้บ้านเขาจนสุดท้ายก็ไม่มีใครที่ผ่านเข้าตากรรมการสักคนขณะที่ทั้ง5คนกําลังนั่งเซ็งอยู่ที่ริมสระตอนนั้นเองก็มีสาวคนหนึ่งมาถามว่างานปิดแล้วหรอไอฟิวเลีเยก็บอกปิดแล้วน้องไปหหาาาททีีท่่่่เ่เเเเเเลลลนนออ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 ืธธกกกยจจััดรโโชพงงงขขมิิบููคใ เคลื่องมันออกไปพลังของเธอนั้นเข้าตาทั้ง5คนเป็นอย่างมากก็เลยขอร้องให้เธอร่วมทีมและแล้วคืนนั้นระหว่างที่พวกเขาขับรถอยุดที่บนถนนก็ได้เพิอขับสวนรถของไอ้คาสโนวาโดยบังเอิญพวกเขาเลยตัดสินใจขับรถไล่ตามพวกมันไปและได้มาจอดเผชิญหน้ากันอยู่ที่ใต้อุโมงค์พอหนุ่มพลังพวกก็ได้ถามไอ้แฟรงเกนสไตล์ว่าจับกับตันไปใช่ไหมแต่มันก็ควรตีนไม่ยอมบอกเหล่าฮีโร่พลังล่วกก็เลยออกปฏิบัติการพอหนุ่มซ่อมบินก็ได้จัดการปลาซ่อมไปล็อกประตูแล้วสลีฟก็จัดการตดอัดเข้าไปในรถพวกเขาจัััดดกกการรรพงงถถข en ขขออไไไ้้แฟเนนสตล์็ึบี พวกเหล่าฮีโร่พลังล้วก็ได้มาดื่มเหล้าจะองความสําเร็จแต่เมื่อลงมาจากร้านก็มาพบกับเหล่าลูกสมุนของแฟงเกนสไตล์พวกมันได้ล้อมเหล่าฮีโร่กระจอกไว้หมดแล้วและควักปืนขึ้นมากำลังจะจัดการพวกเขาแต่อยู่ดีๆตอนนั้นปืนของพวกมันก็ถูกตัดออกเป็นสองท่อนไอ้พวกลูกสมุนก็ได้รีบหนีไปและฮีโร่ลึกลับที่ได้ช่วยเหลือพวกเขาก็ปรากฏตัวเขาคือสฟิงค์ฮีโร่ผู้เก่งกาจคืนนั้นแก๊งฮีโร่กากก็ได้ขอร้องให้สฟิงค์สอนวิชาให้ซึ่งดูเหมือนจะมีแต่พพะเอกของเราเท่านั้นที่ไม่เห็นด้วยแแแแตตต่่่่เเขขาาากกกกก็็้อออยยมไไปฝึกกัหลลฮีโคนนนืๆสุดทพออทวะว ออกจากกลุ่มสฟิงก็ได้แนะนําให้พวกเขาหาอาวุธมาเติมเต็มในส่วนของพลังคนที่ขาดไปพวกเขาก็ได้เดินทางไปหาชายนักประดิษฐ์อาวุธที่ได้เคยเจอและได้อาวุธเจ๋งๆที่เหมือนจะไร้ประโยชน์มาหลายอย่างส่วนทางด้านฟิลเลียตพระเอของเรากนไปนั่งเงาๆแดกข้าวอยู่คนเดียวสาวเสิร์ฟสุดสวยก็มาทักเขาว่าวันนี้ไม่มากับเพื่อนหรอเขาก็ได้บอกว่าเขาทะเลาะก,กันและฟิลเลียก็ได้ขอเดินไปส่งเธอที่บ้านระหว่างทางเขาก็ได้ปรึกษาธเธอว่าจะกลับไปหาเพื่อน,อนยังไงดีเธอก็ได้บอกให้เขาเป็นตัวของตัวเองและไปขอโทษเพื่อนระหว่างนั้นเราก็จะเห็นว่าาาแแแกกกงงงลููสสมมมุนขออฟเตตได้บพร สุดท้ายฟิลเรียก็กลับมาขอโทษเพื่อนของเขาและได้กลับไปรวมกลุ่มกันอีกครั้งตัดภาพมาที่บ้านของแฟงเกนสไตล์ก็ได้รวมตัวเหล่าร้ายจากทั่วทั้งเมืองมาจัดงานปาร์ตี้กินฉลองกันอยู่ในบ้านแฟงเกนสไตล์ก็ได้ประกาศแผนการร้ายในการยึดครองเมืองแต่ก็มีคนถามถึงว่าจะจัดการกับกัปตันอเมซิ่งยังไงขณะที่แฟงเกนสไตล์กำลังจะโชว์บางอย่างให้พวกมันดูแก๊งของเหล่าพระเอกก็บุกมาถึงบ้านและได้แอบเข้าไปถึงที่ห้องที่กัปตันถูกจับตัวไว้และพยายามโยกคันโยกเพื่อให้กัปตันถูกปล่อยตัวแแตต่่่โโโยยยกก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 กไปปมมมาาาพวเข็็ลื้ล้ีครัังอองออนบจ มึงโยกไปเหอะทุกคนก็เถียงกันไม่มีใครยอมโยกตอนนั้นเองพ่อหนุ่มซ่อมบินก็ได้กระโดดขึ้นไปที่ขันโยกแล้วก็บอกมานี่มาเดี๋ยวกูโยกเองเมื่อเขาโยกทันใดนั้นเครื่องก็ทํางานแต่โยกผิดอันกับตันก็เลยโดนย่างสดตายหาไปซะเลยพวกเขาทําอะไรไม่ถูกก็เลยต้องรีบหนีออกมาไอ้แฟงเกนสไตล์มาเห็นก็งงว่าใครฆ่ากับตันแทนกูวะเนี่ยแต่เราวายร้ายก็ดีใจกันใหญ่ที่กับตันอเมซิ่งได่ตายจากไปแฟงเกนสไตล์ได้ไปเจอซ่อมที่ทําตกไว้และได้รู้ว่าเป็นฝีมือของพวกพระเอกพวกฮีโร่กะกกมารวมตัวกกกกััันนนนประะะชุุมมมมแแลลตตดดสิิใจจจวว่่่่่าาาีออออเืงงงพพพ็ไคย เขาพูดปลุกใจฮีโร่ทุกคน,คนเพื่อให้ทุกคนฮึดขึ้นสู้อีกครั้งพวกเขานัดเจอกันที่สุสานรถต่างคนก็ต่างแยกย้ายกลับไปเอาอาวุธพอนุ่มพลังซ่อมก็กลับเข้าบ้านไปขโมยซ่อมของแม่มาแต่ตอนนั้นเองแม่เขาก็จับได้เขาก็ได้บอกแม่เขาว่าเขาเป็นฮีโร่แม่เขาก็เข้าใจแล้วก็บอกอยากได้ซ่อมเพิ่มไหมคุณแม่ก็ได้ไปหยิบซ่อมที่เป็นมรดกจากคุณยายและยกช้อนซ่อมชุดนั้นให้เขาไปปาบเปล่า้ายพอนุ่มพลังพวกก็ได้ไปบอกลาเมียเขาพระเอกของเราก็ได้ไปเจอกับสาวเสิร์ฟเขาก็ได้ไปบอกเเเเเเธอออว่่าาาาาาตกกกยยยถมมบน็ลล ชื่อจริงของคุณชื่ออะไรตอนแรกพระเอกของเราก็ไม่ยอมบอกแต่แล้วก่อนเธอจะจากไปเขาก็ได้บอกว่าเขานั้นชื่อรอยสาวเซิร์ฟของเราก็เลยจูบเขาไปหนึ่งทีจากนั้นเหล่าฮีโร่ของเราก็ขนอาวุธทุกอย่างที่เขามีเอามาติดตั้งใส่รถและจัดการเปลี่ยนชุดออกรอบและขับบุกเข้าไปถึงบ้านของแฟงเกนสไตน์และถูกพวกเราลูกสมุนของมันใช้ปืนกระหน่ำยิงใส่ตอนนั้นเองเขาก็ได้เปิดอาวุธลับที่ติดมากระโดเป็นแม่เหล็กแรงสูงที่ดูดปืนทุกกระบอกเข้ามาให้ติดพวกวายร้ายพอไม่มีอาวุธก็ได้วิ่งหนีเข้าไไปนนนนนห้้้อออองง่่มตเลเตดกาาขัไไุ กอกเข็นพลังล่องหนออกมาและสามารถปิดสวิต์ตาเลเซอร์ได้จากนั้นพวกเขาก็บุกเข้าไปและแยกย้ายกันจัดการกับเหล่าวายร้ายฮีโร่แต่ละคนเมื่อเข้าตาจนก็สามารถปลดปล่อยพลังสุดยอดของตัวเองออกมาได้ไม่ว่าจะเป็นพลังตดมาหาการเหม็นไปสามบ้านแปดบ้านหรือแม่สาวโบลิงที่สามารถจัดการแก้แค้นให้พอ่อเธอได้สุดท้ายก็เหลือแต่จอมวายร้ายคาสโนวาแฟงเกนสไตล์ที่มันจับตัวแม่สาวเซอร์โมนิก้าหวานใจของพี่เอกมาพี่เอกก็ได้กระโดดขึ้นไปบวกกับมันก่อน,อนที่เมืองทั้งเมืองจะถูกทำลายและเขาได้ระเบิดพลังความโกรธออกมาจนสามารถจัดการรมันลงงไปเคื่อ มันสร้างขึ้นมาเองร่างกายแหลกสลายและตายลงไปในที่สุดในเหล่าฮีโร่ก็ยังไม่สามารถจัดการเครื่องทําลายเมืองลงได้ตอนนั้นพวกเขาก็ได้รวมพลังกันและสาวโบลลิงก็ได้ใช้พลังสั่งให้ลูกโบลลิงหัวกโหลกพ่อเธอลงไปจัดการพังเครื่องได้สําเร็จพวกเขาก็รีบหนีออกมาก่อนที่บ้านจะระเบิดออกทั้งหลังเช้าวันต่อมาตำรวจและนักข่าวก็ได้มาถึงที่เกิดเหตุและได้เจอเหล่าฮีโร่ที่ช่วยเมืองนี้ไว้ครอบครัวของพวกเขาก็ได้เห็นพวกเขาผ่านหน้าจอทีวีพวกเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าทุกคนก็ต่างเป็นฮีโร่ผู้คน สามารถเป็นฮีโร่แบบพวกเขาได้จากนั้นพวกเขาก็ต่างแยกย้ายกันกลับบ้านและหนังก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่อง Mystery Man ฮีโร่พลังแสบรวมพลพิทักษ์โลกหนังพยายามจะสื่อให้เห็นถึงพลังของคนธรรมดาที่สามารถลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงสังคมของเขาได้เหมือนกันแล้วเ,เพื่อนๆละครับมีวิลิกรรมอะไรทําเพื่อสังคมบ้างก็อย่าลืมมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆกันไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างและสําหรับภาพยนตร์เรื่อง Mystery Man ออกฉายครั้งแรกเมื่อปี1999ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปถึง6.1คะแนนและคะแนนจากเว็บไซต์ เต้นจนไม่โทษไปถึง61%ถ้าสนุกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกลับมาพบกับ G.U Channel ได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเด้อ